ิดอะไรขึ้นแม่นางเอกดังโพสต์เจ็บเจอคำดูถูกจากคนที่เราเบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปก็ไม่เชื่อลั่นที่เคยสัมภาษณ์ช่วยปลดหนี้ขอดูสเตทเมนต์หน่อยเรียกว่าข่าวเมาส์ดาราในแต่ละวันมีออกมาให้ชาวเน็ตขาเมาส์ตามสืบไม่หยุดหย่อนล่าสุดเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้ออกมาเปิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับคุณแม่นางเอกดังรายหนึ่งที่โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลเดือดถึงลูกสาวรัวๆงานนี้แฟนๆถึงกับงงกันเป็นแถวเพราะเห็นในคลิปต่างดูครอบครัวอบอุ่นรักกันดีแต่เจอคำพูดของคุณแม่แล้วทำเอาหลายคนสงสัยว่าแม่นางเอกแรงเกินไปหรือเปล่าเหมือนแหกลูกตัวเองโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าสเตทเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้ซ้ำว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตัญญูขนาดนั้นต้องชื่นชมแม่นางเอกยังมีการโพสต์สเตตัสในทำนองตัดพ้ออยู่หลายครั้งเช่นดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคำดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดๆออกมาขอบคุณที่ทำให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกันและฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทำกรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยนอกจากนี้ยังมีสเตตัสยาวๆที่คุณแม่นางเอกโพสต์เกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เจอโดยระบุว่าแม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากแม่ได้พนักงานใหม่ที่ช่วยงานแม่แล้วแม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดในบ้านปลายบางเรื่องแม่เจอปัญหาบางเรื่องน่ายินดีถ้าคนที่เอาเราไปพูดด้วยความเป็นห่วงเราก็คงดีใจแต่เปล่าเลยที่ติดตามเฟซเราตลอดเอาทุกเรื่องไปเมาส์ดูเป็นเรื่องน่าตลกขบขันในวงสนทนาทุกคำดูถูกย่อเย้ยที่มาจากคนในบ้านกำลังพูดถึงคนที่อุ้งชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆดูจากคลิปพวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคำดูถูกคนอื่นไม่เสียใจเท่าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราเบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปในกล้องภายในบ้านตัวเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคนที่บอกใครๆว่าเป็นห่วงมาที่ทำงานหนักแต่ลับหลังกลับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่งานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรยากาศในงานเสียขอมอบถ้วยกตัญญูให้ทุกคนถ้าจะมีคนผิดฉันก็ยอมรับผิดเองที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทำให้ลูกเคารพนับถือไม่ได้และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจะปะทะแล้วแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคำพูดการกระทำที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติไม่ไหวขอโทษที่อ่อนแอเกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาบอกว่าเราเอาแต่ใจอยู่หรือไปยังไงก็ผิดอยู่ดีจะให้อดทนตรอมใจเสียน้ำตาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างกันคือมีผู้ใหญ่ให้ท้ายบอกว่าน่าสงสารทำแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่ต่อไปเพื่อให้มีคนรอบกายแต่ต้องจับผิดดูถูกนินทากันแบบนี้ไม่โทรอย่ามีมันเลยค่ะหมดพลังงานชีวิตเปล่าๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณมีเงินมีรายได้ฉันคนเป็นแม่ดีใจยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสำเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้สิ่งที่คุณควรทำคือขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนทำให้คุณมีวันนี้ต่างหากเรียกได้เป็นสเตตัสที่เจ็บจนจุกเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตชี้เป้าว่าคุณแม่นางเอกมีลูก3คนส่วนสเตตัสดังกล่าวนั้นหมายถึงลูกคนไหนแล้วเรื่องราวจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่คงต้องรอติดตามกันต่อไป